ำหรับเจ๊หมูแล้วนานเวลาอากาศร้อนๆสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือมะม่วงเบาคลุกน้ำปลาหวานจ้าเมนูเปรี้ยวๆนี่แหละที่จะทำให้เจ๊หมูตาตื่นหายร้อนได้มากที่สุดเพราะว่าตัวมะม่วงเบาจะเปรี้ยวเข็ดฟันดีๆค่ะทุกคนเวลากินพร้อมน้ำปลาหวานรสชาติเปรี้ยวเผ็ดหวานกำลังดีมันรสมากตัวน้ำปลาหวานเจ๊หมูก็ทำแบบคนๆคลักๆใส่กุ้งแห้งไปเยอะๆเลยนะจ๊ะทำเองแบบนี้ไม่ห่วงเครื่องจักรไม่รอช้าเรามาเริ่มทำตามกันเลยขั้นตอนแรกใส่น้ำตาลปี๊บลงในหม้อตามด้วยน้ำตาลกะปิน้ำปลาคนเบาๆให้ส่วนผสมละลายเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วใส่กุ้งแห้งป่นกุ้งแห้งเปิดไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆนะจ๊ะขั้นตอนนี้คนไปจนกว่าน้ำปลาหวานของเราจะเริ่มงวดดีได้เลยจากนั้นใส่หอมแดงซอยพริกหั่นชอบเผ็ดมากหน่อยก็ใส่ไปเยอะๆเลยนะคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเมื่อเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วจ้ะนำไปพักไว้ก่อนมาต่อที่มะม่วงเบาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นหั่นส่วนขั้วทิ้งไปแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางเท่าๆกันได้เลยนะจ๊ะนำเม็ดมะม่วงเบาออกด้วยนะเรียบร้อยแล้วไปเตรียมยำกันจ้ะใส่มะม่วงเบารอไว้ในภาชนะผสมใส่เกลือน้ำตาลผงชูรสพริกป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้ะยั่วมากทุกคนน้ำลายสอเมื่อเข้ากันดีก็เรียบร้อยเตรียมใส่จานไว้เลยนะนี่จ้าเจ๊หมูก็จะราดน้ำปลาหวานที่ทำไว้ลงไปยั่วมากแม่ฉ่ำไม่ไหวพร้อมทานจ้ะสำหรับเมนูมะม่วงเบาคลุกน้ำปลาหวานสีสันน่าทานน้ำลายสอมากสำหรับคนที่ชอบทานเมนูเปรี้ยวๆต้องกดเซฟไว้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าทำไม่ยากเลยใครอยากกินเมนูให้ตาตื่นหายร้อนแล้วก็ลองทำตามเจ๊หมูกันได้เลยนะจ๊ะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับหยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ